วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมและวันนี้ก็มาถึงสำหรับชุมพลศิลปะอาชาเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปรองนายกรัฐมนตรีน้องชายของบรรหารศิลปะอาชาผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองชีวิตของชุมพลศิลปะอาชาโลดเล่นมาในทางการเมืองอย่างยาวนานบางช่วงบางครั้งก็เข้ามาทำงานร่วมกับบรรหารบางครั้งบางคราวก็ขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งกันแต่ไม่ว่าจะไปในรูปแบบไหนก็ตัดแต่ยามเมื่อมีอำนาจคนเราที่เป็นนักการเมืองก็มักจะติดยึดอยู่กับอำนาจเสมอแต่เมื่อถึงเวลาว่ามาถึงคือวันที่ต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่เหลืออะไรให้เป็นแก่นสารนอกจากความดีความงามที่ทำไว้สังขารทั้งหลายกลายเป็นเท่าฐานทั้งสิ้นนี่เป็นเรื่องที่นักการเมืองทั้งหลายพึงตระหนักและได้คิดสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมในงานครับ